ที่นี่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเรามีทั้งหมด2หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรแรกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรที่2หลักสูตรการจัดการบัณฑิตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีทั้งหมด3สาขาสาขาที่1สาขาการโรงแรมสาขาที่2สาขาการท่องเที่ยวและสาขาที่3สาขาธุรกิจการบินสำหรับตัวของหนูเองนะคะก็มีความฝันที่อยากจะทำงานในสายการบินตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะซึ่งก่อนที่จะเข้ามาก็ยังเกิดความลังเลว่าทางสถาบันเนี่ยจะสานฝันให้เราได้เป็นจริงหรือเปล่าแต่พอได้เข้ามาแล้วก็หลายๆอย่างมาสนับสนุนให้เราเกิดความมั่นใจค่ะทั้งในเรื่องของหลักสูตรของทางมหาลัยแล้วก็ทั้งเรื่องของทางอาจารย์ที่ความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ในการสอนค่ะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อำนวยต่อการเรียนรู้ซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเกาะสมุยเนี่ยเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีชาวต่างชาติหลากหลายชาติเข้ามาเที่ยวนะคะซึ่งเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็แลกเปลี่ยนภาษากันได้ค่ะ And now we are come from fried omelets from Singapore to Bangkok. A survey for JNE is 30 November.ได้เข้ามาศึกษาที่นี่นะคะหนูเคยคิดว่าที่นี่เรียนยากค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะเมื่อได้เข้ามาศึกษาแล้วนะคะที่นี่เรียนไม่ยากเลยค่ะที่สำคัญนะคะอาจารย์ไม่ดุนะคะยุคนี้นะคะภาษาสำคัญมากนะคะและที่นี่ยังมีภาษาให้เลือกเรียนมากมายค่ะทั้งจีนเกาหลีมาลายูฝรั่งเศสรัสเซียเยอรมันเวียดนามญี่ปุ่นและเมียนมาค่ะซึ่งหนูก็เรียนภาษาฝรั่งเศสอยู่ค่ะกิจกรรมหลักของที่นี่คือนอนไม่ใช่กิจกรรมหลักของที่นี่เรามีบาสเกตบอลฟุตบอลวอลเลย์บอลปิงปองแบดมินตันแต่อย่าคิดว่ามีอยู่แค่นี้นะครับเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกผมแนะนำอันนี้สมุยวิวพอยต์ไปกินไอติมมะพร้าวไปไหว้พระที่วัดพระใหญ่ไปชมหินตาหินยายตกหินลาดไปแช่น้ำตะลุยหาดที่ดังที่สุดในสมุยหาดเฉวงและไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่หาดบ้านตาอยู่ที่นี่ไม่เบื่อหรอกครับแต่สนุกมากที่นี่เราไม่ได้เรียนแค่ในห้องนะครับเรายังได้ให้ความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วยที่นี่เลยครับศูนย์การเรียนรู้การบริหารโรงแรมและท่องเที่ยว SIU Pavilionที่นี่เรียนจริงทำจริงยอดนี่คือวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวของเรา
gain the knowledge to retain tourism sustainably สร้างองค์ความรู้สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน